สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหลินชัดเจนไม่ได้เป็นมือที่3ปัดซุ่มคบไฮโซแพทหลินเคลียร์ชัดทุกประเด็นค่ะไม่ได้เป็นมือที่3ฝอยแพรวปัดซุ่มคบไฮโซแพทที่ผ่านมาคุยกันเรื่องงานเท่านั้นเป็นอีกเรื่องที่สร้างความฮือฮาไม่เบาค่ะสำหรับนางแบบหน้าเก๋หลินมชนกสุวรรณมาศที่มีข่าวแว่วมาว่าเป็นมือที่3จนทำให้ฝอยณัฐพงษ์ชาติพงษ์เลิกรากับน้องร้องสาวไซมินิแพรวคณิตกุลซึ่งหลังจากนั้นก็มีข่าวลือว่าหลินกำลังซุ่มคบกับไฮโซแพทย์ทวีรัตน์อมาตยกุลอดีตหวานใจนางเอกสาวแมทพิรณีที่กำลังตกเป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้ล่าสุดหลินก็ออกมาเปิดใจเคลียร์ชัดทุกประเด็นแล้วว่าไม่ได้เป็นมือที่3ของใครส่วนเรื่องที่ซุ่มคบกับไฮโซแพทย์นั้นไม่ได้เป็นความจริงคุยและติดต่อกันเรื่องงานเท่านั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์ไปมากกว่าเพื่อนร่วมงานเอาเป็นว่าหลินก็ออกมาเคลียร์ชัดแล้วนะคะว่าไม่ได้เป็นทั้งมือที่3ทั้งไม่ได้ซุ่มคบกับใครทั้งนั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก New TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ